้อนอ่ะแรงๆอย่างเกษตรกรเขาทำอะไรกันนะคะมันมีเกษตรกรกลุ่มนึงนะที่โคราชบ้านเรานี่แหละค่ะที่ตำบลหมื่นไวเขาทำอะไรคะเขาทำไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ใช้น้ำน้อยด้วยช่วงแรงเนี้ยเขามีงานทำถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวพี่พาไปดูโอเคเราไปดูกันเลยนะคะโอเคใช่ที่นี่คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็เขายังเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำรินี่ไงเห็ดอ่ะพี่ใช่ไม่ใช่พืชเหรอคะไม่ใช่พืชเพราะว่าเห็ดมันไม่สังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ใช่สัตว์เพราะว่ามันเดินไม่ได้ก็เลยจัดให้อยู่ในจำพวกเห็ดลานี่มันเป็นเห็ดอะไรอะคะอันนี้ชาวบ้านเรียกเห็ดนางฟ้าภูฏานค่ะแต่ถ้าเกิดชื่อจริงๆแล้วมันชื่อนางฟ้าภูฏานเพราะว่ามันมาจากประเทศภูฏานแล้วเกษตรกรเขาทำยังไงอะคะให้มันออกมาเป็นดอกๆอย่างนี้พอดีวันนี้เขาทำอยู่พอดีเลยเดี๋ยวยังไงสนใจเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนวิธีทำค่ะเราไปดูเลยนะนี่ไงวิธีการทำนี่เหรอคะใช่นี่นี่เห็ดที่ชาวบ้านเขาเลือกเห็ดในการแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะว่าประมาณเดือนนึงก็เก็บผลผลิตได้แล้วก็ใช้น้ำน้อยเพราะว่าปลูกพืชก็ไม่ค่อยมีน้ำช่วงนี้แรงแล้วก็ร้อนน้ำไม่ค่อยมีเห็ดนี่ใช้เวลาแค่ประมาณเดือนกว่าก็เก็บผลผลิตได้แล้วพี่แล้วในนี้มันมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยมีขี้เลื่อยไม้ยางพาราว่าเป็นขี้เลื่อยไมเนอร์ออนแล้วก็มีลำปูนขาวยิบซ้ำดีเกลือในนี้เนาะใช่ดีเกลือจะพิเศษหน่อยเราต้องผสมในน้ำละลายในน้ำแล้วก็มาลดบนกองนะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ดูว่าความชื้นมันขนาดไหนพี่แล้วมันมีขั้นตอนวิธีทำยังไงอะคะหลังจากเราผสมส่วนผสมที่บอกไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วแล้วก็มากรอกใส่ในถุงถุงนึงก็ได้ประมาณ 8-9 ขีดพอเต็มถุงแล้วก็ไปอัดใช้เครื่องอัดแล้วก็มีคอขวดใส่ปิดด้วยสำลีผ้าห่มแล้วก็เตรียมเข้านึ่งนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็พอนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดออกมาทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็หยอดเชื้อโดยที่เราเอาเชื้อจากเม็ดข้าวฟ่างหยอดเข้าไปแล้วก็ไปบ่มไว้ในอุณหภูมิห้องวางไว้ธรรมดาอาจจะตั้งก็ได้นอนก็ได้ในห้องธรรมดาทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนใช่พอหนึ่งเดือนเสร็จเส้นใยมันก็จะเดินลงมาประมาณหนึ่งเดือนก็ใช้ได้แล้วก็ค่อยนำไปเปิดดอกนี่เดินเต็มมากเดินเต็มมากก้อนสมบูรณ์อันนี้ได้กี่เดือนอันนี้อยู่ประมาณ3เดือนเนาะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะแม่เวลาที่เราดูแลรักษาการให้น้ำเราอย่าให้น้ำเข้าคอขวดตรงนี้ใช่ไหมค่ะข้างในเลยข้างในขวดมันจะขึ้นราทำให้ราเขียวราดำขึ้นแล้วก็วิธีเก็บการรักษาเราจะต้องกวาดโรงให้สะอาดไม่ให้มีขยะมูลฝอยหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่จะทำให้เชื้อราทุกตัวมันเข้ามาในโรงเห็ดได้ถ้าเราดูแลตรงนั้นได้โรงเห็ดเราจะไม่มีปัญหากับเชื้อราThank you.
ี้เรามารวมกลุ่มกันทำใช่ไหมคะใช่แล้วเรามารวมกลุ่มทำไมถึงเลือกที่จะทำเห็ดล่ะคะก็เห็ดมันคือเราทำเกษตรปลูกมันเจอปัญหาภัยแล้งพอดีทางหลวงก็มีโครงการให้ค่ะเราก็เลือกกลุ่มทำเห็ดเพราะว่าของชุมชนเขามีโรงงานเห็ดอยู่แล้วแล้วก็เอามาต่อยอดแล้วหลังจากที่เราทำแล้วนี่เราขายยังไงอะคะก็ถ้าจำหน่ายก็ละก็ละ8บาทถ้าเราส่งดอกก็ดอกกิโลละ50บาทอย่างต้นทุนนี้มันอยู่ต้นทุนถุงเท่าไหร่คะตกประมาณก้อนละ5บาท50บาทอ๋อเห็นไหมนูนาจากรายได้ที่เกิดจากการขายก้อนขายดอกสดแล้วก็ยังมีค่าจ้างแรงงานที่ทางโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งนี่ให้สามารถสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งในระยะเวลาสั้นๆนอกจากขายก้อนขายดอกยังสามารถนำดอกเห็ดไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกเห็ดได้อีกด้วยจากที่ได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดปูทาในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนการทำที่ง่ายๆเราสามารถทำได้ในการขายเห็ดปูตานก็สามารถขายได้หลายรูปแบบทั้งดอกเห็ดสดก้อนเชื้อเห็ดรวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดทอดนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับมีโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยต่อยอดให้ชุมชนสามารถผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้และยังเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้อีกด้วย เอ็กซ์ตร้า